เป็นไงคะค้นพบอะไรจากเพลงที่ป้อมพี่โต๊ะบ้างท่วมยากตรงที่พี่เขามีเอกลักษณ์อย่างรุนแรงต้องเรียกว่าขั้นรุนแรงแล้วคนก็จำสำเนียงเขาได้แบบว่าขึ้นสมองอ่ะมันยากตรงนี้แหละแต่ก็พี่เขาก็บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องเหมือนเขาก็เป็นตัวเราเองแหละไม่งั้นก็ทุกคนก็เป็นพี่อัศนีกันหมดทั้งประเทศแต่ร้องเพลงเขาก็ต้องร้องเหมือนเขาเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะเราเอากลิ่นมานิดหน่อยพอไม่ต้องทั้งหมดเนาะตอนคณะเขาชอบทักว่าเวลาหนูทาลิปมาหนูชอบนั่งเหมือนยายนั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วหอแล้วก็ทาแล้วเวลาหนูทาเขาชี้มาหนูก็นั่งหลังตรงครูเห็นนัทจะชอบกระแอมบ่อยๆทำไมคะมันมีเสมหะเยอะครับเหรอเคยได้ยินคุณหมอบอกว่ากระแอมเนี่ยแย่ยิ่งกว่าไออีกนะไม่ทำเงี้ยเนี่ยใช่ครับแย่ยิ่งกว่าไออีกค่ะไอไปซะเลยยังดูแล้วยังไม่อันตรายเท่าบางทีแบบรู้สึกมันพันอยู่ที่คอแล้วมันแบบอยากให้มันลงไปไปให้หมดข้ามีอะไรจะพูดเองงั้นข้าไปก่อนพี่มีอะไรจะพูดกันเองสองวันนี้สุขภาพเสียงเป็นไงกันลูกแย่เลยฮะโอ้ยกันทุกคนเลยอ่ะทุกคนอาการนี้ก็คอมันคอไม่แย่เลยคอไม่แย่จริงๆต้องดูแลสุขภาพลูกเดี๋ยวอยู่ไม่ถึงวันเสาร์เสียงนะต้องดูแลดีๆนะคะช่วงนี้ฝนตกอย่าออกไปข้างนอกมากเดี๋ยวไม่สบายวันนี้ก็ตกแรงมากเลยเมื่อกี้มาก็ตกอยู่เนี่ยแสนสบายไม่ต้องเดินทางไม่ต้องฝ่าพายุมายิ่งครูมาเส้นสนามบินอะเวลาตกแรงๆนี่มันจะน่ากลัวมากอะแล้วที่แบบลมมันพัดแรงๆมันจะแบบเหมือนรถมันอย่างเงี้ยว่าอุ้ยจะต้นไม้จะพัดปลิวมาใส่เราไหมอะไรเงี้ยเอ้าอะไรเหรอยังไม่ให้เปิดร้อนยังจะมาทุยอะไรอาทิตย์นี้คนละเรื่องแล้วอาทิตย์นี้เป็นวัวไม่ได้เป็นทุยเดี๋ยวนะปั๊มเสียงปั๊มยังดีอยู่ป่ะลูกดีครับเปลี่ยนคีย์ขึ้นไปอีกกี่คีย์เนี่ยสองครับโอ้โหเข้าแน่นอนนะคนอื่นเขาลดนี่เขาเพิ่มอย่างเดียวเลยแต่มันก็โหดครับโหดสิต้องสู้ตาย มีก็มีบางอย่างที่อยากจะทบทวนนิดนึงนะคะในเรื่องของกฎระเบียบในบ้านนะคะเพราะนี่เราเข้ามาครึ่งทางแล้วอะบางทีแบบยิ่งเราใกล้เส้นชัยเท่าไหร่มันก็ยิ่งห่างจุดเริ่มต้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะทวนนิดนึงนะคะในเรื่องของกฎระเบียบอย่างเช่นเรื่องของการพูดคำหยาบนะคะครูก็จะได้ยินมีหลุดมาบ้างนะคะก็จริงๆเราไม่อยากให้คือถ้าจะบอกว่าครูคาดหวังว่าจะไม่ได้ยินเลยไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่มีทางทำได้อยู่แล้วแหละใช่ไหมตอนนี้ถ้ามันเผลอหรือพลั้งปากพูดออกมาเนี่ยขอให้เตือนตัวเองบ่อยๆว่าอุ๊ยหลุดไปคำแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมันคืออย่าให้มันเกิดเป็นความเคยชินมากจนเกินไปนะลูกนะอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในสื่อนะคะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าให้อยู่ในนี้เหมือนอยู่บ้านตัวเองนะคะแต่มันก็ยังไม่ใช่นะคะเราทราบกันอยู่แล้วอะว่าเข้ามาในนี้มันมีกล้องเป็นร้อยกว่าตัวที่จับเราอยู่ตลอดเวลาไหนจะมีไมโครโฟนในบ้านอีกตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นี้เวลาเราพูดอะไรเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังนะคะซึ่งครูก็คิดว่ามันไม่ใช่กฎที่ตั้งขึ้นมาแบบโอ้โหยากเหลือเกินไม่มีวันทำได้หรอกมันไม่